ยังคงถกเถียงเถียงถกกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเศรษฐกิจในบ้านเรามันเข้าขั้นวิกฤตหรือไม่เพราะว่าแน่นอนถ้าไปถามนะครับคนที่หาเช้ากินค่ำพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโอ้โหเรื่องปากท้องสำคัญก็คงบอกวิกฤตมานานมากแล้ววิกฤตแทบทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการนะครับหรือคนที่ทำงานในเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงินก็อาจจะบอกว่ายังไม่วิกฤตถึงขั้นนั้นแต่ระยะยาวมีโอกาสจะวิกฤตเหมือนกันทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหาแบบไหนที่มันจะตรงจุดทั้งวิกฤตระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เข้ากระทรวงการคลังแล้วครับแต่ว่าก่อนเข้ากระทรวงการคลังก็ได้รับฟังนะครับตัวเลข GDP ในไตรมาส3ของปีนี้ออกมาแล้วปรากฏว่ามันต่ำกว่าที่คาดท่านนายกบอกเลยว่าแบบนี้เลวร้ายกว่าที่คิดและส่วนตัวและรัฐบาลมองว่าวิกฤตครับนี่เป็นช่วงบ่ายนะครับที่เมื่อวานนี้บริเวณกระทรวงการคลังนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งท่านเป็นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้ามอบนโยบายและติดตามการทำงานที่กระทรวงการคลังในกรณีที่เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนในช่วงเช้านะครับนำโดยคุณดรุชานี่แหละแล้วปรากฏว่าท่านนายกก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่ามันมีอะไรน่าเป็นห่วงใช่หรือไม่ท่านนายกบอกว่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะเท่าที่สอบถามเลขาธิการสภาพัฒน์ว่าตัวเลขเป็นอย่างไร GDP ออกมา 1.5% ในไตรมาส 3ซึ่งท่านเลขาเองก็บอกว่าท่านเองก็ตกใจเพราะนึกว่าความจริงแล้วจะเห็นตัวเลข2ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเลขาสภาพัฒน์ได้ระบุถึงอุปสรรคหรือไม่ว่าปัญหามันมาจากอะไรตัวเลขถึงต่ำแบบนี้นายกเศรษฐาบอกนะครับว่ามีเหตุผลหลายอย่างทั้งเรื่องการใช้จ่ายการลงทุนและเรื่องการผลิตของโรงงานทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะเมื่อถามว่าจะส่งผลต่อไตรมาสแรกในปีหน้าเลยไหมไปถึงขั้นนั้นเลยไหมนายกบอกว่าทุกอย่างส่งผลหมดแต่อย่าเพิ่งข้ามไปไตรมาสแรกเพราะไตรมาส4ปีนี้ยังเหลืออีกครึ่งไตรมาสเราต้องพยายามทำให้ตัวเลขดีขึ้นมาตรการสนับสนุนเป็นห่วงอย่างมากครับเพราะจริงๆแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าผมถามทางท่านเลขาธิการสภาครับเป็นไงครับตัวเลขออกมา 1.5% ไตรมาส3เนี่ยท่านบอกท่านก็ตกใจเพราะนึกว่าจริงๆแล้วจะเห็นเลข2ก็มีเหตุผลหลายอย่างครับก็มีเหตุผลเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนโรงงานที่ผลิตไม่เต็ม capacity มี capacity เหลือเยอะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทุกอย่างก็จริงๆแล้วก็เลวร้ายคิดไปเยอะผมว่าทุกอย่างส่งผลหมดนะครับอย่าเพิ่งข้ามไปไตรมาสแรกเลยไตรมาสที่4นี่ก็ยังมีตั้งครึ่งไตรมาสนะครับซึ่งเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเลขดีขึ้นผมว่าเราพูดกันเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็ทราบแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเลขก็บ่งบอกชัดเจนนะครับสำหรับผมนะครับก็ขอไม่คอมเมนต์ตอบเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจุดยืนผมชัดเจนครับวิกฤตและจำเป็นครับนี่ฮะจะได้ยินนะครับพอผู้สื่อข่าวถามว่าที่บอกว่าจะดีขึ้นเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าตัวเลขบอกชัดเจนครับสำหรับผมจุดยืนชัดเจนวิกฤตและจำเป็นสำหรับนโยบายนี้ทีนี้ถามต่อว่าแล้วที่ท่านมาประชุมกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้มีวาระพิเศษอะไรหรือไม่นายกบอกว่ามีเรื่องเยอะครับหลายเรื่องทั้งเรื่องที่แถลงไปแล้วว่าประมาณแถลงไปแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าจะมีการแถลงเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบหนี้ในระบบทั้งหมดต้องมาดูว่ามีกลุ่มไหนที่ยังขาดการดูแลวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการแบ่งงานแล้วก็การทำงานเป็นทีมเมื่อถามว่าจะมีการหารือเรื่องแหล่งเงินกู้ของโครงการเงินดิจิทัลหรือไม่ท่านนายกบอกว่าวันนี้เอาเรื่องหนี้ก่อนส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตพูดชัดแล้วเรื่องแหล่งเงินกู้ก็ชัดเจนแล้วว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัตินะเมื่อวานนี้ท่านนายกอธิบายก่อนเข้าไปประชุมที่กระทรวงการคลังใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ภารกิจแน่นๆเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเข้าทำเนียบแล้วก็กระทรวงการคลังทีนี้คุณผู้ชมคะกับคำถามตัวโตๆเรื่องนี้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตไหมมันก็แล้วแต่ว่าเราถามใครด้วยถูกไหมคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของการกู้เงินนั่นแหละถ้าวิกฤตก็คือจำเป็นที่จะต้องไปกู้เงินมาไง500,000 ล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มุมมองของรัฐบาลใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอตัวเลขออกมานะคะเรื่อง GDP ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเลขทางการเมืองไปแล้วนะ GDP ไตรมาส3ที่ออกมาเมื่อวานนี้ 1.5 ย้อนไปนิดนึงค่ะคือมันตกลงมานะเพราะว่าตอนไตรมาสแรกเนี่ย 2.7% นะคะไตรมาสที่2 1.8% เท่ากับว่ากราฟลงถูกไหมและไตรมาสที่3ออกมา 1.5% นี่ไงนายกบอกว่าเนี่ยGDP มันเท่านี้ตกใจเลยเพราะฉะนั้นมันต้องกระตุ้นถือว่ามันวิกฤตแล้วก็มันจำเป็นทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้สื่อเจอท่านนายกแล้วก็ถามไปถึงว่าเอ๊ย้อนไปท่านนายกคะคือมีนิดาโพลที่เขาไปทำผลสำรวจประชาชนบอกเห็นด้วยไหมอ่ะเรื่องไปกู้เงินเรื่องดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะปรากฏว่าเรื่องนี้นายกเศรษฐาก็ตอบคำถามนะคะบอกว่าเอ๊ยหรอไม่เห็นด้วยหรอประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยตรงนี้จะต้องมีการชี้แจงกับประชาชนหรือไม่ท่านนายกก็เลยบอกว่าผมเนี่ยดูคร่าวๆแล้วนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะเท่าที่ดูเนี่ย
เห็นด้วยก็มีอยากให้แจกก็มีอะไรก็มีผมคิดว่าเป็นการสะท้อนความคิดเห็นแล้วเราก็ได้มีการแถลงไปเรียบร้อยแล้วเรื่องก็อยู่ในมือของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเพราะฉะนั้นที่อยากจะให้แจกก็มีเหมือนกันผมดูคร่าวๆนะผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอันนั้นอย่างนี้ที่คุณพูดมันมีเรื่องเห็นด้วยก็มีนะอยากให้แจกก็มีอะไรก็มีนะผมว่าก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นนะผมว่าเรามีการแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องก็อยู่ในมือของทางนักกฤษฎีกาแล้วนะครับวันนี้ตัวเลขของเมื่อกี้ตอนบ่ายโมงก็คุยกันแล้วบ่ายโมงครึ่งก็คุยกันว่าผลหนึ่งใช่ไหมว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเป็น 1.5% นะครับคู่แข่งของเราประเทศเพื่อนบ้านต่ำสุดก็คือ 3.3% มาเลเซียนะครับประเทศอินโดเวียดนามคู่แข่งสำคัญที่จะแย่งแหล่งทุนเรามาเนี่ยก็ 5% กว่านะนะครับมากกว่า 2-3 เท่า3เท่าโดยบางประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องของการตีความครับว่าวิกฤตจำเป็นหรือเปล่าครับผมเห็นวิกฤตและผมเห็นว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ก็เห็นเป็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะ GDP กับเพื่อนบ้านด้วยอย่างของเราเนี่ยล่าสุด 1.5 มาเลเซียเขา 3.3 อินโดนีเซียเวียดนามเขา 5% กว่าๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการตีความอะว่าวิกฤตจำเป็นไหมแต่ว่าสำหรับผมนะท่านนายกบอกว่าผมเห็นว่ามันจำเป็นทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะเป็นห่วงไหมคะคือมันก็ใช้เวลาเนาะพรบ.กู้เงินเนี่ยกว่าพรบ.กู้เงินจะออกมาก็อาจจะมีเสียงสะท้อนมามากขึ้นในหลายภาคส่วนจะทำให้ท่านนายกเสียสมาธิในการเดินหน้าตรงนี้หรือเปล่านายกเศรษฐาเลยบอกว่าตำแหน่งผู้นำประเทศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่สูงมีหลายภาคส่วนที่ต้องดูแลแก้ปัญหาเสียสมาธิเสียกำลังใจคงไม่มีหรอกคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียกำลังใจหรือเสียสมาธิเพราะคงเป็นข้ออ้างไม่ได้อะที่จะไม่ทำงานแล้ววันนี้ก็ทำงานซึ่งกำลังจะกลับไปทำเนียบต่อเพราะว่ายังมีประชุมอีกไม่ต้องห่วงไม่เสียกำลังใจครับไม่เสียสมาธิครับตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นตำแหน่งที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สูงนะครับมีหลายภาคส่วนที่ต้องดูแลแก้ไขปัญหานะครับเสียสมาธิเสียกำลังใจคงไม่มีครับคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียกำลังใจหรือเสียสมาธินะครับเพราะคงเป็นข้ออ้างไม่ได้ในการที่ไม่ทำงานเราก็ตกใจเหมือนกันในของตัวเลขที่มันออกมาขนาดนี้ท่านเลขาธิการสภาก็ยังบอกเลยบอกนึกว่าจะเห็นเลขสองไม่จะพลาดเป็นจุดหนึ่งหรือจุดสองนะครับถ้าว่าเห็นได้สองก็คือที่ว่าจะได้2.0เป็นสัญญาณผมบอกถึงความเร่งด่วนจำเป็นหรือเปล่าเศรษฐกิจมันเลวร้ายกว่าที่คิดก่อนเดิมเนี่ยท่านบอกว่าท่านวิกฤตแล้วแต่ตอนนี้มันหนักกว่าเดิมที่ท่านคิดที่จะตั้งผมเชื่อว่าเป็นการคอนเฟิร์มมากกว่าเป็นการยืนยันมากกว่าว่าสิ่งที่เราคิดมันเปลี่ยนสวัสดีครับขอบคุณครับทีนี้ไปต่อนะคะเรื่องของตัวเลข GDP ที่ออกมานะคะ 1.5% ของ Q3 เนี่ยนักข่าวก็บอกอ้าวนายกรู้สึกตกใจใช่ไหมตกใจกับตัวเลขนี้ใช่ไหมแปลว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วสิทีนี้ระหว่างที่รอเรื่องเงินดิจิตอลไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจมันแย่มันจะมีการบริหารงานบริหารเศรษฐกิจอย่างอื่นไหมที่มันออกมาเร็วกว่านี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วไงมันวิกฤตแล้วไงท่านนายกบอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามครับมันอยู่บนเวทีขอบคุณที่ถามคำถามนี้ซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายนึงที่เป็นนโยบายใหญ่แล้วนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวก็เป็นอีกนโยบายนึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นอีกนโยบายนึงนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบก็เป็นอีกนโยบายนึงท่านนายกบอกว่าบางอย่างก็อาจจะทำได้ทันทีนะแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาบางอย่างที่ทำได้ทันทีก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดี๋ยวรอเลย28พฤศจิกายนนี้จะแถลงเรื่องของการแก้ไขหนี้เข้าใจว่าวันนั้นเนี่ย28จะเป็นเรื่องหนี้นอกระบบนะคะและเดี๋ยว12ธันวาคมจะแถลงเรื่องหนี้ในระบบทั้งหมดค่ะทีนี้นักข่าวถามต่อไปด้วยเพราะว่ายังมีบางคนที่สงสัยอยู่นะคะว่าดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการคือ e-refund ใช่ไหมสรุปว่าคือประชาชนเนี่ยจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคือถ้าเข้าเกณฑ์ดิจิทัลวอลเล็ต e-refund ไม่ได้ใช่ไหมนายกบอกว่าไม่ใช่ก็คือสรุปว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเลือกถ้าเราเข้าเกณฑ์ไหนก็คือได้หมดเลยถ้าเราเข้าเกณฑ์พูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาทมีเงินฝากนะครับไม่ถึง 500,000 แล้วสุดท้ายคุณได้ 10,000 ไปแล้วแล้วคุณไปใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายถึงคุณก็สามารถ e-refund ได้2ต่อก็หักลดหย่อนได้อีกนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะถามว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องนโยบายอะไรต่างๆคิดว่าไม่เกินความสามารถของนายกใช่ไหมคะนายกก็ยิ้มค่ะยิ้มแล้วก็บอกสวัสดีครับขอบคุณครับยกมือไหว้แล้วเดินขึ้นรถค่ะครับคืออันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะทำไมคะว่าบรรดา CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ท่านนายกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปชวนมาลงทุนบ้านเราเนี่ยเขาจะได้ดูข่าวบ้านเราไหมเขาจะรู้ไหมว่าบ้านเราในวิกฤตในมุมมองท่านนายกแล้วถ้าเขามองว่าเศรษฐกิจบ้านเราวิกฤต
ขาจะยังอยากมาลงทุนอยู่มั้ยหรือเขาอยากมาช่วยถ้าเกิดว่าระดับผู้นำเขาคงไม่ต้องดูข่าวในประเทศเราก็ได้เพราะว่าเรื่องแปลอีกแต่คงจะมีทีมงานหรือกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ามีทีมงานที่เขาต้องคอยจับตาดูอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็ไม่ได้ทำงานแค่ในประเทศเขาอย่างเดียวเรามองหาเราเป็นเซลแมนเราไปขายของเขาก็ต้องหาที่ลงทุนนี่ไงนี่ไงเขาก็ต้องขยายเรื่องการตัวเลขการเติบโตของเขาเหมือนกันก็ถูกนี่ก็เลยคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าผมเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วผมอยากจะขยายการผลิตมาในกลุ่มประเทศ Southeast Asia ในภูมิภาค Regional เนี่ยเขาคุณจะเราจะเลือกประเทศที่ GDP ดีหรือ GDP แย่ประเทศไม่ใช่แค่ GDP ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังโตหรือเศรษฐกิจกำลังซบเซาเราต้องการการกระตุ้นคุณมองอย่างเดียวเหรอถ้าดิฉันเป็น CEO ดิฉันจะมองปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยคงจะไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP อย่างเดียวคงจะดูเรื่องอื่นด้วยเรื่องค่าแรงเรื่องสภาพภูมิประเทศแล้วก็เรื่องของการจ้างงานแต่ละอย่างหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาจะให้เรื่องภาษีรัฐบาลคุณให้เราเท่าไหร่เรามีสิทธิประโยชน์มากแค่ไหนแล้วก็เทียบไงแล้วก็คงต้องทำชาร์ตเทียบนะว่าเอา5ประเทศที่เราจะไปลงทุนมันมีข้อดีต่างกันยังไงก็ดูอย่างอื่นด้วยดูโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องของตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเวลานายกบินไปเจอแต่ละครั้งอ่ะบางทีก็จะมี BOI เข้าไปด้วย BOI ก็จะคอยดูเลยไงว่าใครจะมาลงทุนเขาจะให้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเรื่องอะไรได้อีกเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเพื่อจูงใจให้คุณมาหาเราสิเราให้มากกว่าแล้วอย่าลืมนะในไทยเองก็อาจจะต้องศึกษาคู่แข่งด้วยว่าเขาให้อะไรก็นี่ท่านนายกก็ศึกษานะใช่ไงท่านนายกก็ศึกษาอยู่ถึงบอกว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นว่าที่ดูแล้วหลายอย่างขวาให้อะไรหลายอย่างก็ต้องยอมรับว่าเราก็เสียเปรียบในหลายๆเรื่องแต่เราก็มีเรื่องได้เปรียบในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของแรงงานที่มีทักษะแต่ว่าเรื่องที่เราเสียเปรียบก็คือเรื่องของค่าแรงเรื่องของจำนวนแรงงานและแน่นอนว่านะครับสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้อยู่ในขาขึ้นสักเท่าไหร่นักเป็นขาลงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วปีหน้าถ้ามีการแก้ไขเป็นรูปธรรมแล้วมันจะชักจูงหรือว่าเชิญชวนนะครับบรรดาบริษัทชั้นนำของโลกเหล่านั้นมาลงทุนได้ไหมเพราะเขาบอกเขาจะตัดสินใจกันไตรมาสแรกปีหน้าถ้าจำมาได้มีบางคนที่เริ่มตัดสินใจทยอยมาด้วย